วันที่25 กุมภาพันธ์ 2024 4:55 น. สำหรับคลิปนี้นะครับแอดจะมาพูดถึงเรื่องเส้นทางฟุตบอล EPL หรือพรีเมียร์ลีกนะครับ3ทีมที่คั่วแชมป์กันอยู่นะครับใครจะถึงวินเนอร์ใครจะเป็นแชมป์ในฤดูกาล2023ถึง2024ก็คือมันเข้มงวดเข้ามาแล้วแหละก็มันโฟกัสได้ที่3ทีมแล้วล่ะตอนนี้คัดกรองเข้ามาได้3ทีมแล้วมีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปืนใหญ่หงแดงและเรือใบสีฟ้าซึ่งตามความเข้าใจแล้วทั้ง3ทีมนี้ก็เป็นมาตั้งแต่แรกแล้วแหละเพราะว่าฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับมาดูในแมตช์ที่เหลือนะครับเส้นทางสู่แชมป์แมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่26แล้วนะฮะ26/38แล้วครับที่จบลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยฮะเมื่อตี 3เริ่มมาคู่สุดท้ายของวันเสาร์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอีกแล้วแหละก็นับถึงวันเสาร์ที่25เนี่ยฮะอาร์เซนอลถล่มคาดว่าถล่มนิวคาสเซิลณตอนนี้ยังไม่จบนะครับเหลือต่อเวลานิดๆอยู่ก็คืออาร์เซนอลนำอยู่4-1ก็น่าจะไปทางอาร์เซนอลแล้วแหละอาร์เซนอลเนี่ยอยู่ลำดับที่3อยู่นะครับตอนนี้อยู่ลำดับที่3ของตารางอยู่ลิเวอร์พูลอยู่ลำดับที่1ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ลำดับที่2เริ่มต้นด้วยอาร์เซนอลเนี่ยในแมตช์ต่อไปนะครับจะเจอหลังจากชนะนิวคาสเซิลแล้วก็จะเจอออกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็น่าจะกำชัยได้แล้วก็จะต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับของโทมัสแฟรงค์ซึ่งไม่น่าจะต้านทานอาร์เซนอลได้นะครับเซลซีนะครับแอดฟันธงเลยอาร์เซนอลแพ้เซลซีเชื่อในแมตช์นี้และอาร์เซนอลก็จะออกไปเยือนแมนซีก็จะแพ้แมนซีอีกหรือเสมอแมนซีประมาณนี้แต่ออกไปในเวที่ว่าน่าจะสู้ความเขี้ยวแต่ว่าอาร์เตต้ากับแผนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยรู้ทางรู้หมู่รู้จากันอยู่นะเพราะว่าอาร์เตต้าเนี่ยเขาก็อยู่แมนซีเป็นมือขวาของเป๊ปกาวิโอล่ามาก่อนนะฮะก็น่าจะสู้กันไหวอยู่นักเตะก็เพื่อนๆกันอะไรประมาณนี้ลองดูครับลองดูแอดว่าไม่น่าจะสามารถผ่านด่านนี้ได้ก็ลูตันทาวออกไปเยือนลูตันทาวแล้วก็ต้อนรับการไปเยือนของลูตันทาวแอร์ก็จะพูดเร็วก็จะผิดไบตันนะครับออกไปเยือนไบตันในแมตช์ต่อไปแล้วก็จะมาสะดุดตรงแอตตันวิลล่าอีกหรือเปล่านะคือต้อนรับการไปเยือนของแอตตันวิลล่าหลังจากไบตันนะครับแล้วก็เจอวูฟออกไปเยือนวูฟออกไปเยือนสเปอร์เนี่ยจะสะดุดตรงสเปอร์อีกหรือเปล่าแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนของบอนมัสแล้วก็ออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแมตช์นั้นแมนยูจะผีเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันในแมตช์สุดท้ายนะครับเนี่ยคือเส้นทางของอาร์เซนอลนะครับของปืนใหญ่นะครับก็จะมาเปรียบเทียบในแมตช์ที่เหลือของลิเวอร์พูลแล้วก็บอนมัสนะครับอย่างของลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไปแล้วลูตัน 4-1 เมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ที่23น่ะชนะลูตันถล่มไป 4-1 นะครับถล่มลูตันไป4-1ที่แอนฟิลด์ก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่ของลิเวอร์พูลครับแมตช์ต่อไปก็จะไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ไม่น่ายากนะครับแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนเปิดบ้านแอนฟิลด์เนี่ยต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเนี่ยถ้าหากว่าจะชัวร์ต้องชนะแมนซิตี้นะครับต้องชนะเสมอหรือชนะนี่จะดีเพราะว่าถ้าหากว่าไปเสมอหรือแพ้เนี่ยไออาร์เซนอลขึ้นทันทีเลยครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยคงไม่แพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหรอกแล้วก็คงไม่แพ้เบนฟอร์ดแน่นอนดังนั้นลิเวอร์พูลต้องชนะฟอร์เรสต์แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อให้อยู่เหนือตารางต่อไปเป็นจ่าฝูงต่อไปเนี่ยในแมตช์นี้อย่าสะดุดนะฮะอย่าสะดุดถ้าสะดุดก็งานเข้าแล้วครับงานนี้ก็ไปว่ากันแมตช์ต่อไปอีกไปลุ้นกันต่อ
เอเวอร์ตันต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันไม่ใช่ดิไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับมันก็แหมข้ามสนามฟุตบอลกีฬาไปร้อยกว่าเมตรเนี่ยก็เป็นเมืองลิเวอร์พูลเดียวกันนั่นแหละฮะออกไปเยือนเอเวอร์ตันก็ไม่น่าติดอะไรนะแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนของไบรตันก็ไม่ติดอะไรแต่ว่าจะสะดุดตรงไบรตันหรือเปล่าเอาตรงในยุคของเจเกนคอปเนี่ยยังไม่เคยชนะไบรตันเลยนะครับต้อนรับการมาเยือนที่แอนฟิลด์ก็ลองดูเชฟฟิลด์ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปเราจะไปเยือนนะครับก็คือของลิเวอร์พูลจะไปเยือนก็ด้วยแมตช์แห่งศักดิ์ศรีเขาคงน่าจะออกเสมอนู่นแหละฮะออกจะเสมอแล้วก็คริสตัลพาเลซฟูลแลมไม่น่าติดอะไรแล้วก็เวสต์แฮมก็ไม่น่าติดอะไรนะครับแต่ฟูลแลมกับเวสต์แฮมเนี่ยไปเยือนนะครับลิเวอร์พูลไปเยือนสเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ปิดประตูแพ้เลยครับตีหัวแมวไม่ต่ำกว่า3ลูกเนี่ยน็อกสเปอร์ให้ได้เลยเพราะว่าสเปอร์นี่มาไปป้นชัยชนะแบบไม่ใช่ความผิดของสเปอร์นะครับเป็นความผิดของกรรมการนะครับของไอ้ตาหัวล้านนะแหมพูดแล้วโกรธจริงๆเลยโกรธจะไม่หายเลยพานให้เกียรติสเปอร์ไปด้วยจริงๆไม่เคยเกียรติสเปอร์นะครับเป็นทีมที่ดีอย่างเงี้ยฮะแต่เกียรติไอ้ผู้ตัดสินแล้วก็รวมทั้ง VAR แม่งขออภัยนะครับพูดหยาบไปนิดนึงก็ระบายไปน้อยนึงไม่รู้จะระบายที่ไหนก็ระบายน้อยนึงแล้วก็ออกไปเยือนแอตตันวิลล่าตามด้วยวูฟต้อนรับการมาเยือนของวูฟในแมตช์สุดท้ายนี่คือเส้นทางของลิเวอร์พูลนะครับในแมตช์ต่อไปเอ้ยในทีมต่อไปนะครับเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าเนี่ยชนะบอลนัดไปแล้วครับ1ประตูต่อ0เกือบไปครับเกือบไปบอลนัดบท5 10นาทีสุดท้ายอ่ะเกือบไปจริงๆนะครับถ้าหากว่าแหมถือว่ามีความเขี้ยวพอสมควรที่ยังเสมอได้ใน10นาทีสุดท้ายแล้วแมตช์ต่อไปนะครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่าสะดุดนะครับเนี่ยแอดจะนั่งดูเลยอย่าสะดุดนะครับถ้าสะดุดปึ้งเนี่ยอาร์เซนอลแซงเลยครับอาร์เซนอลแซงทันทีเลยแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์เอ้ยโทษทีลิเวอร์พูลนะครับในแมตช์ต่อจากแมนยูนะครับไม่ใช่ตอนรับการมีออกไปเยือนนะครับโอ้แอดเพียนแล้วครับก็ออกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับเนี่ยจะขอให้สะดุดแอดเชียร์ลิเวอร์พูลก็ขอให้สะดุดนะครับในแมตช์ที่3นะฮะแล้วก็ต่อด้วยไปเยือนไบรตันแล้วก็ต้อนรับการมีเยือนของอาร์เซนอลโอ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่หนักพอสมควรนะครับเนี่ยแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านี่จะสะดุดแถวๆนี้ครับคิดตันพาเลตผ่านลูตันผ่านสเปอร์เนี่ยจะสะดุดตรงนี้ด้วยนะไปเยือนสเปอร์เนี่ยจะสะดุดอีกแล้วฟอร์เรสต์ผ่านวูฟแฮงตันเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของวูฟแอดเดาว่าวูฟเนี่ยชนะแมนซีมานะครับชนะมา 2-1 เนี่ยจะมาสะดุดตรงนี้อีกนะฮะแล้วก็ฟูลแลมแล้วก็เวสต์แฮมต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมเนี่ยจะมาสะดุดตรงเวสต์แฮมอีกหรือเปล่านะครับก็รอเปรียบเทียบตามตารางนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าทีมไหนได้เปรียบทีมไหนเสียเปรียบทีมไหนมีโอกาสกว่านะครับก็ทั้ง3ทีมนะครับเพราะว่าจะมาตัดแต้มกันก็ลิเวอร์พูลกับแมนซีก็ยังต้องมาตัดแต้มกันและยังต้องไปตัดแต้มกับอาร์เซนอลด้วยสำหรับแมนซีนะครับยังงูกินหางพันตูกันอยู่นะครับยังฟันธงไม่ได้ยังไม่มีอะไรการันตีเลยครับแต่นี่คือเส้นทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ๆนี่แหละฮะก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอาทิตย์นี้ไม่มีแมตช์ที่26เนี่ยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าทั้ง3ทีมเนี่ยเป็นผู้กำชัยชนะเก็บ3แต้มได้ทั้ง3ทีมเลยก็ยังลำดับก็จะยังเท่าเดิมนะครับจะไปเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในแมตช์ต่อไปนะครับในแมตช์ต่อไปเนี่ยอาร์เซนอลน่ะออกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะพลิกล็อกหรือเปล่าคงไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับแบบหลับตาได้เลยลิเวอร์พูลเช่นกันนะครับออกไปเยือนฟอร์เรสต์ไม่น่ามีอะไรน่าสนใจเลยยังไงก็ต้อง3แต้มส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับศึกดาร์บี้แมตช์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาละ
ไอ้ตัวนี้แหละแอดคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะผีเข้าก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางไกลเลยนะข้ามอำเภอข้ามตำบลกันไปก็ใกล้ๆนะครับก็กดดันกันไปนะครับถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีเข้าเอาชนะหรือเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ก็จะทำให้ลิเวอร์พูลทิ้งห่างไปอีกแล้วก็อาร์เซนอลจะแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอยู่ลำดับที่2นะครับเนี่ยพอมาแมตช์ต่อไปคือแมตช์ที่3นะครับโอกาสยังเป็นของอาร์เซนอลอยู่เปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดแน่ๆครับแอดคิดว่ายังไงโทมัสแฟรงค์ไม่สามารถที่จะต้านทานการบุกของอาร์เซนอลได้น่าจะเก็บ3แต้มได้เวมันจะไปทางอาร์เซนอลทีเนี้ยลิเวอร์พูลต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ศึกนี้ตัดแต้มกันนะครับหากว่าแมนซิตี้เสมอหรือชนะแมนซิตี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางหากแล้วก็จะถีบลิเวอร์พูลลงไปอยู่ที่2หรือที่3และทีนี้แหละงานมันก็จะไปเข้าทางลิเวอร์พูลแล้วก็โอกาสมันก็จะเป็นของอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในแมตช์นี้แหละแมตช์ที่3นี่แหละแมตช์ที่3ตามตารางฮะก็รอรับชมรับเชียร์ต่อไปนะครับนี่คือเส้นทางที่แอดทำไว้ให้รอลุ้นรอตามเชียร์กันนะครับ The Run In นะครับ The Run In เส้นทางสู่แชมป์ฤดูกาลนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ